สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ drfun.co.th ครับกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศิริพัฒนาครับหมอฟันครับหมอฝังเข็มวิฟันดีแพทย์หมอที่ทำให้คนไทยหายป่วยได้มากที่สุดครับหมอทำให้คนที่คุณเดินไม่ได้ให้กลับมาเดินได้อีกครั้งขอให้คุณมีปากเบี้ยวให้หายเบี้ยวนะครับวันนี้ครับมาพบกันในหัวข้อของไขมันสูงไปเป็นอัมพาตได้ยังไงครับถ้าใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมารัวๆครับขอหัวใจมารัวๆครับกับหัวข้อวันนี้ไขมันโมเลกุลสูงครับไปเป็นอัมพาตได้ยังไงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญและเป็นหัวข้อที่ทุกคนต้องรู้และเป็นหัวข้อที่สืบเนื่องต่อจากคราวที่แล้วว่าอัมพาตเกิดจากความดันสูงได้ยังไงมันเป็นหัวข้อที่คล้ายๆกันใกล้เคียงกันแต่ว่ามันเป็นเหตุผลว่าคราวที่แล้วผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ทำให้ผมมีคำถามในอินบ็อกซ์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของว่าตอนนั้นหมอฟันบอกว่าคนที่เป็นความดันสูงเส้นเลือดสมองแตกก็เลยเป็นอัมพาตอ้าวแต่ผมไม่ได้ดิฉันพ่อของฉันอะไรไม่ได้เป็นความดันสูงแล้วจะเป็นอัมพาตได้ยังไงวันนี้ครับผมจะมาชี้แจงแถลงไขในเรื่องนี้ใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมารวมแล้วก็เฟย์ฮัลโหลเฟย์ไฮนะครับเฟย์ฮัลโหลเฟย์ไฮกันเข้ามานะครับแล้ววันนี้ครับก่อนที่จะไลฟ์ครับเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาคุณคงรู้แล้วถ้าใครเข้ามาในเพจนี้ทุกครั้งที่หมอฟันไลฟ์นะครับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมครับคุณถามคำถามมาผมตอบคุณผมขอหัวใจคุณให้หัวใจผมขอบวกหนึ่งบวกสองคุณพิมพ์มาผมจะได้รู้ว่าคุณกำลังเรียนอยู่คุณจะได้เข้าใจมากขึ้นดีไม่ดีดีไม่ดีครับถ้าดีแล้วขอหัวใจมาเรียนรู้เลยขอหัวใจเพื่อเป็นการเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายอย่างคราวที่แล้วนะครับคนที่ได้มาฟังไลฟ์ครับที่เรื่องความดันสูงไปเป็นอัมพาตเกิดจากความดันสูงได้ยังไงเนี่ยเขาก็เข้าใจมากขึ้นแล้วเขาก็ถามผมเขาก็เคลียร์คนที่ฟังไลฟ์วันนั้นเคลียร์ทุกคนเข้าใจหมดว่าทำไมพ่อเขาแม่เขาถึงเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นกันครับใครที่เข้ามาฟังไลฟ์คุณได้โอกาสมากๆครับคุณถามผมมาได้เลยคุณถามผมได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะแล้วไลฟ์นี้นะฮะผมบอกเลยผมตั้งใจครับวันนี้ทุกคนรู้ครับวันที่18ธันวาคมนะฮะของทุกปีเป็นวันที่หลายคนอาจจะไม่รู้มันเป็นวันที่พระเจ้าตากสินมหาราชเรานะฮะได้เอาง่ายๆคือทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเอกราชนะไปชนะเอากรุงศรีอยุธยากลับมาจากพม่านี่ผมก็จะประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับแล้วก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับประเทศชาติของเรามากๆคือถ้าไม่มีท่านผมบอกเลยว่าไม่มีเรานะเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้บุญกุศลที่วันนี้ผมจะตั้งใจไลฟ์แบ่งปันในเรื่องนี้ของบุญกุศลที่เกิดขึ้นให้คนที่ฟังนะครับไม่เกิดอัมพาตทุกคนนะหรือคนที่อัมพาตเข้าใจทุกคนแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ผมขอยกให้กับท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับนะเพราะถ้าไม่มีท่านจริงๆวันนี้จะไม่เกิดเราขึ้นมาจริงๆครับเพราะว่าท่านปกป้องเอกราชให้ประเทศไทยนะวันนี้ก็ถ้าใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมาดูๆขอหัวใจมาดูสวัสดีคุณดารารัตน์นะครับสวัสดีคุณกัญญาฮะสวัสดีครับสวัสดีโอเคมีคนเข้ามาแล้วนะ2คน3คนผมไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสนะตอนนี้เข้ามาก่อนเพราะวันนี้ตั้งใจมาให้อีกเช่นเคยถ้าใครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เข้าลงกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วของคุณแล้วกันนะขอให้สิ่งที่ผมพูดในวันนี้มันส่งผลไปให้กับคนที่เป็นไขมันสูงคนที่กำลังเป็นอัมพาตอยู่คนที่เป็นความดันสูงให้ได้มากที่สุดคนที่เป็นเบาหวานก็เช่นเดียวกันนะเพราะเรื่องมันใกล้เคียงกันกลับมาเข้าเรื่องครับไขมันสูงเป็นอัมพาตได้ยังไงนะฟังนะคราวที่แล้วผมได้พูดครับเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงนะอัมพาตเกิดจากความดันสูงได้ไงผมอธิบายได้แล้วว่าเส้นเลือดสมองมันแตกพอเส้นเลือดสมองแตกนะฮะถ้าอย่างใครยังจำได้ผมขออนุญาตเอาของเก่ามาพูดสักเล็กน้อยขออนุญาตเอาของเก่ามาพูดเล็กน้อยหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าฟังอย่างคุณกัญญาไม่ได้ฟังเนาะคนไข้ผมนะฮะตอนนั้นเขามาด้วยเรื่องของมีปัญหาว่าจะมาใส่อะไรนะลืมใส่คือใส่กินทางปากไม่ได้ก็เลยจะใส่ทางกระเพาะอาหารเนาะเขามีปัญหาเรื่องการกลืนเพราะว่าการกลืนทำให้เขามีปัญหานี่นะฮะนะมีปัญหาเขากลืนไม่ได้ถูกไหมครับพอกลืนไม่ได้เขาก็เลยต้องมาใส่สายเขาเกิดจากอะไรมากินกันไหมเขาแบบเส้นเลือดสมองแตกทำให้เส้นเลือดสมองแตกเขามีความดันสูงวันนั้นผมได้พูดขยี้หมดละแต่วันนี้ฮะคนที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกคุณฟังนะคนที่เป็นเส้นเลือดสมองจริงๆแล้วคุณรู้หรือไหมครับว่ามันไม่ได้เกิดจากความดันสูงอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดจากความดันสูงอย่างเดียวสิ่งที่ผมพูดเขาไปแล้วจริงๆแล้วมันเกิดเพียงแค่10-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมพูดให้คนที่เป็นความดันสูงได้ตระหนักครับได้เข้าใจว่าคุณปล่อยให้ความดันสูงไม่ได้ปล่อยความสูงไม่ได้จริงๆนะถ้าใครคุณพ่อคุณแม่ความดันสูงคุณยันนี่ครับว่าคุณปล่อยให้ความดันสูงไม่ได้ถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์บวกหนึ่งมาแล้วขอหัวใจมาเรือเข้าใจแล้วพิมพ์บวกหนึ่งแล้วขอหัวใจมาเรือมันสูงไม่ได้แต่วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็ใกล้ๆกับความดันสูงแต่เป็นไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงจริงครับมันมาเป็นแพ็กเกจครับความดันไขมันนะทุกอย่างมันมาเป็นแพ็กเกจมันจะมาแบบเหมือนกันใกล้ๆกันนะเพราะฉะนั้นดูครับแล้วไขมันสูงมันเป็นยังไงคราวที่แล้วครับผมอธิบายได้อย่างนี้ฮะมีบวกหนึ่งไหมฮะมีบวกหนึ่งไหมฮะ
เนี่ยนะมาดึกนะฮะทุกคนก็จะอาจจะไม่ค่อยมีคนนะฮะไม่เป็นไรครับมาดึกเพิ่งเลิกงานจริงก็ยังไม่ได้เลิกนะก็ยังอยู่ในเวรนะตอนนี้แอบมาไลฟ์ก่อนนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าอ่ะผมบอกว่าเส้นเลือดของเรานะฮะเส้นเลือดของเราเห็นไหมเห็นอะไรนะเห็นเนาะถ้ากระดาษขาวหน้าผมจะดำไม่อย่าว่ากันนะครับคราวที่แล้วผมบอกว่ามันเส้นเลือดสมองมันแตกมันเกิดจากความดันในท่อมันทำไมครับมันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้ดันให้เส้นเลือดไปเร็วๆนะตรงนี้นะมากขึ้นมันก็เลยแตกออกเส้นเลือดมันเส้นเลือดสมองแตกสมองเราประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยเส้นเลือดสมองเราทำในการควบคุมทั้งแขนทั้งขาการกลืนการเคี้ยวลิ้นการหายใจลิ้นการหายใจหรือทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆอย่างนะฮะสมองเราควบคุมทุกอย่างเมื่อมีปัญหาในสมองส่วนใดแล้วก็จะมีปัญหาส่วนนั้นเช่นคนที่เป็นอัมพาตเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตก็ชัดเจนถูกไหมครับคุณมีปัญหาเส้นเลือดสมองที่ไปเลี้ยงบริเวณของแขนกับขาก็เลยมีปัญหาเรื่องอ่อนแรงซึ่งคราวที่แล้วมันอธิบายจากเส้นเลือดสมองแตกก่อนที่จะไปเข้าเรื่องครับคำถามมีอย่างนี้ฮะคำถามที่มาอินบ็อกผมถามบอกผมว่าเอ๊ะพ่อดิฉันไม่ได้มีปัญหาเส้นเลือดสมองแตกและทำไมถึงเป็นอัมพาตล่ะครับหมอฟันวันนั้นผมอาจจะยังไม่ได้พูดไม่เคลียร์ผมบอกว่าเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสองตัวเลือกผมขออนุญาตพูดของเนื้อหาสักเล็กน้อยโอเคไหมโอเคถ้าโอเคขอหัวใจมารัวครับขอหัวใจมารัวครับสวัสดีคุณพี่วันฤดีนะครับสวัสดีคุณใส่พี่ใส่สมองสวัสดีคุณอังคณาสวัสดีทุกคนนะสวัสดีโอเคนะฮะถ้าใครพร้อมแล้วขอหัวใจมารัวนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวนะวันนี้ทำไมหน้าผมแปลกๆแป๊บนึงนะครับเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมเห็นหน้าไหมอ่ะโอเคทีนี้ครับเห็นไหมเห็นเนาะเห็นไหมทุกคนเห็นหน้าผมไหมผมไม่เห็นหน้าตัวเองโอเคเห็นอยู่เนาะอ่ะต่อครับทีนี้ครับถึงไหนแล้วนี่ครับเราที่รู้จักอ่ะก็คือเรื่องของพอดีกระดานผมยังไม่มานะเดี๋ยวกระดานผมมาผมจะเขียนบนกระดานเนาะเราที่รู้จักคือเรื่องของอัมพาตครับทุกคนรู้จักว่าอัมพาตคืออะไรถูกไหมแต่อัมพาตก่อนที่จะเป็นพาตเนี่ยมันคือปัญหาคือโรคหลอดเลือดสมองภาษาไทยเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันเป็นโรคมันเป็นคำกว้างไกลๆเยอะๆนะแต่เราคือเรื่องว่าคนไข้อ่อนแรงเดินไม่ได้คืออัมพาตจริงๆภาษาที่มันสาเหตุคือมันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองภาษาอังกฤษครับเขาเรียกว่า stroke S T O K E นะฮะ stroke นะโรคหลอดเลือดสมองทำให้คุณเกิดอัมพาตสาเหตุจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุมากครับแต่หลักการใหญ่มันจะมีอยู่สองสาเหตุหลักนะขออนุญาตเขียนเป็นภาษาไทยแล้วกันนะเดี๋ยวภาษาอังกฤษทุกคนจะงงนะครับลายมือหมอด้วยนะครับคราวที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าเส้นเลือดสมองแตกแต่จริงๆครับมันมีอีกภาวะหนึ่งครับเขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบงงไหมไม่งงนะตีบหรือนะฮะหรือบางคนจะให้คำว่าขาดเลือดจะตีบจะอะไรก็แล้วแต่บางคนจะตีบจะกูจะแตกก็อะไรก็แล้วแต่แต่หรือบางคนจะใช้คำว่าขาดเลือดเอาคิดง่ายๆเส้นเลือดสมองเราไปเลี้ยงสมองของเราถูกไหมถ้าเส้นเลือดสมองมันเกิดอาการขาดเลือดพอมันขาดเลือดเกิดอะไรขึ้นครับเลือดก็ไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นคุณสมองส่วนนั้นก็ทำงานไม่ได้คุณก็จะมีแขนมีขาอ่อนแรงเห็นภาพไหมคุณจะมีแขนมีขาสวัสดีคุณพิสิทธ์นะครับคุณจะมีแขนมีขาแรงใครที่เข้ามาแล้วมีคำถามอะไรนะคุณถามมาเลยนะความดันคุณอะไรของคุณไขมันคุณถามมาในไลฟ์เลยนะครับนะเพราะนั้นมันก็คือสมองขาดเลือดแล้วคราวนี้คราวที่แล้วผมได้พูดไปแล้วว่ามันแตกเป็นยังไงทีนี้วันนี้แหละฮะผมจะมาบอกว่าและไอ้เส้นเลือดสมองขาดเลือดหรือบางคนที่ใช้ว่าเส้นเลือดสมองตีบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายมันคือเป็นอัมพาตเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไขมันเลือดสูงถึงภาพไหมนะขอโทษนะครับในเพจนี้นะฮะมีแต่กดหัวใจกับหัวเราะนะฮะแล้วก็กดไลค์นะครับเราไม่มีกดโกรธกันนะไม่มีกดโกรธใครนะฮะเมื่อกี้มีเห็นกดโกรธมานะมีหัวใจกับหัวเราะกันมาขอมารัวๆนะครับทอหัวใจหัวเราะมารัวๆนะครับมันเกิดอย่างนี้ครับคนนั้นนะเขาให้ผมบอกว่าคุณพ่อของดิฉันเนี่ยไม่ได้เกิดจากเส้นเลือดสมองแตกแต่คุณหมอบอกว่าเกิดจากสมองขาดเลือดก็เลยงงว่าทำไมสมองถึงขาดเลือดผมก็เลยซักประวัติกลับไปครับว่าคุณพ่อเขามีอาการอะไรบ้างนะพอที่ถามมาในอินบ็อกซ์เนาะผมก็บอกว่าเขาบอกคุณพ่อเป็นความดันเป็นไขมันและเป็นเบาหวานนะเป็นอยู่ประมาณ 5-6 ปีละนะครับก็คือก็กินยาอยู่ตลอดนะก็กินยาอยู่ตลอดแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นโอเคเพราะเมื่อเป็นความดันไขมันและเบาหวาน
นี่แหละฮะไอ้สามโรคนี้นะไอ้สามภาวะนี้มันชอบทำให้เรามีปัญหาเรื่องของอัมพาตเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความสำคัญนะเราต้องให้ความสำคัญคุณจะเห็นว่าเป็นโรคที่มันไม่ได้มีอาการอะไรโอ้บางคนท่านที่แล้วผมบอกนะเป็นความดันไม่ได้มีการปวดหัวเป็นไขมันก็ไม่ได้มีการอ่อนแรงหรือปวดหัวอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้นะนึกภาพไหมเราต้องให้ความสำคัญสำคัญวงเล็บมากๆด้วยเพราะมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อไหร่ได้เราหรือเป็นคุณว่าเป็นอัมพาตมันไม่คุ้มคุณนอนติดเตียงคุณไปไหนมาไหนไม่ได้มันลำบากมากชีวิตจะแบบจากที่คุณเดินได้ใจเป็นคุณเดินไม่ได้คนไข้ที่มาหาผมมาฝังเข็มคือเขามาสุดท้ายแล้วไงคือไม่มีที่พึ่งแล้วค่อยมาหาผมมาฝังเข็มผมนึกภาพไหมแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือว่าอย่าเป็นเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องของคนที่เป็นไขมันคราวที่แล้วผมเน้นเรื่องของความดันมาแล้วแล้วดูเรื่องไอ้ไขมันน่ะมันทำให้เป็นอัมพาตมันเป็นให้เป็นอัมพาตได้ยังไงนะเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์เนาะในที่นี้ใครที่ยังมีรู้จักคนที่เป็นไขมันอยู่หรือเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นไขมันคุณต้องตั้งใจฟังให้ดีคุณสัญญากับผมได้ไหมคุณจะตั้งใจฟังให้ดีถ้าคุณสัญญาแล้วคุณพิมพ์บวกสองแล้วหัวใจมารัวๆครับบวกสองแล้วหัวใจมารัวๆผมจะพูดคุณอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่คุณไม่หลับนะฮะทุกคนไม่หลับคนที่ฟังผมไม่หลับไม่งั้นเดี๋ยวคุณหลับหมดแล้วเดี๋ยวคุณไปอะไรไม่รู้บอกคนพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะวันนี้จะพูดเรื่องนี้เคลียร์เนาะขอหัวใจมารัวพิมพ์บวกสองมาแล้วเราไปพร้อมๆกันผมพูดเหมือนเดิมครับพูดเหมือนเดิมเลยนะฮะจะคล้ายๆเดิมนะฮะสมมตินี่คือเส้นเลือดของคุณเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามีการไปเลี้ยงตามแขนตามขาหรือตามอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญมาเลี้ยงสมองด้วยเมื่อไหร่ที่คุณเป็นปัญหาเรื่องของไขมันอ่ะสมมติคุณมีไขมันในเลือดสูงไขมันคืออะไรครับไขมันคอเลสเตอรอลก็ได้บางคนจะบอก LDL มีไขมันตัวดีไขมันตัวเลวอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจแต่หลักการผมเอาภาษาไทยง่ายๆที่เราคุยกันเข้าใจนะภาษาหมออย่าไปสนใจเขาเราพูดภาษาทั่วๆไปคือไขมันสูงนะเอาไปง่ายๆคือไขมันสูงคุณนึกภาพนะไขมันทุกคนรู้นะไขมันมันจะล่องลอยอยู่ตามเส้นเลือดเนี่ยไขมันก็จะล่องลอยเมื่อคุณไขมันเลือดสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะเอาคุณพาวินี่มาด้วยสวัสดีครับนะฮะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับไขมันเริ่มเกาะกันเป็นก้อนขึ้นครับก้อนมันเริ่มใหญ่ขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้วิ่งอยู่ตามเส้นเลือดอย่างเดียวมันไปชนผนังเส้นเลือดอัดเจอก็เลยเกาะอยู่ตามเส้นเลือดเห็นภาพไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าเดี๋ยวผมให้มีกระดานแล้วจะดีกว่านี้นะฮะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่าว่ากันนะฮะผมให้ไขมันเป็นสีนี้แล้วกันไขมันปุ๊บนึกภาพดูเห็นไหมไขมันเกาะตามเส้นเลือดปกติเส้นเลือดมันก็วิ่งดีๆอยู่ของมันนึกภาพไหมมันก็วิ่งดีๆของมันปรากฏว่าไขมันเกาะอยู่ตามเส้นเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณคิดว่าไงครับนึกภาพตามดูนะผมเอาเหมือนเดิมครับขวดน้ำขวดหนึ่งมีท่อประปาอยู่ท่อประปานี้มีอะไรครับก็น้ำก็วิ่งปกติดีเมื่อท่อประปาวิ่งผ่านช่องแคบความเร็วก็ต้องเพิ่มขึ้นความดันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนึกภาพไหมนึกภาพไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับคนที่เป็นไขมันเลือดสูงคุณต้องฟังให้ดีเมื่อคุณมีท่อน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นมีตะการเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าตะการนั้นมันอยู่ในท่อทำให้ความดันมันสูงขึ้นครับที่แรกผมบอกแล้วเส้นเลือดจะป่องมีวันที่โอกาสที่เส้นเลือดมันจะแตกคุณก็จะเป็นอัมพาตเหมือนกันก็คือเป็นเลือดออกด้วยเลือดสมองเหมือนกันอันหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะพบไม่ได้บ่อยส่วนใหญ่มักพบในคนที่เป็นความดันสูงและไม่ควบคุมแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าบ่อยและบ่อยกว่ามาก70-80%คนไข้ที่เป็นอัมพาตเกิดจากภาวะนี้ครับเกิดจากไอ้สิ่งนี้แหละฮะเขาอธิบายอย่างนี้ครับเขาอธิบายที่สมมติคุณนี่เป็นหลอดน้ำเอาเป็นท่อประปาเหมือนเดิมเป็นตะการและตะการเนี่ยสมมตินะมันเกาะอยู่อย่างนี้แล้วมันวิ่งครับแล้วมันไปหลุดไปอุดครับที่ปลายทางคุณนึกภาพนะปกติเส้นเลือดเราที่มาจากหัวใจเส้นเลือดมันจะใหญ่ถูกไหมเส้นเลือดมันจะใหญ่แล้วมันก็ไปตามร่างกายถูกไหมครับเล็กลงนึกภาพไหมถ้านึกออกหัวใจมาดูครับยังคุณยังไม่หลับนะฮะยังเข้าใจอยู่เพราะมันอาจจะดูฟังเข้าใจยากนิดนะฮะนึกภาพว่าเส้นเลือดจากหัวใจมันขนาดใหญ่พอไปเลี้ยงตามร่างกายมันก็จะเล็กลงเลยจนกระทั่งมาถึงปลายนิ้วมันก็จะเป็นเส้นเลือดฝอยเช่นเดียวกันครับสมองก็อย่างนั้นเหมือนกันครับเส้นเลือดที่พี่ตัวนี้เป็นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดที่ไปที่สมองก็จะใหญ่พอใหญ่พอไปสมองมันก็เริ่มเล็กลงนึกภาพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนไข้ที่เป็นไขมันในเลือดสูงครับมันก็จะมีไอ้เจ้าไขมันเกาะอย่างนี้ถูกไหมไขมันเกาะอย่างนี้วันดีคืนดีครับคุณนึกภาพดูนะปลายทางเส้นเลือดมันจะเล็กลงนะดูนะปลายทางมันก็จะเล็กลง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 
แต่ถามว่ามีเลือดไปเลี้ยงไหมมีก็ปกติดีวันดีคืนดีวันดีคืนร้ายวันดีร้ายร้ายแล้วอะไรก็แล้วแต่คุณนอนอยู่ดีๆหรือคุณกำลังเดินอยู่ดีอยู่ๆดีๆสมมติว่าอายุเดินคุณพ่อดีอยู่คุณพ่อมีการอ่อนแรงขึ้นมาอยู่มีการปากเบี้ยวขึ้นมาพูดไม่ชัดขึ้นมานั่นแหละฮะมีปัญหาเส้นในสมองแล้วครับนะฮะไม่ได้มีปัญหาในเส้นในสมองแล้วครับคุณจะตีบจะแตกผมไม่รู้แหละตอนนั้นช็อตนั้นไม่รู้แต่ว่าคุณเป็นอาจจะเป็นอัมพาตแน่นอนมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไอ้ไขมันเนี่ยแหละครับที่มันอุดๆอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรเส้นเลือดในสมองตีบหรือขาดเลือดอ่ะกลับไปหน้าเมื่อกี้นะยังทันกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้เส้นเลือดสมองตีบหรือขาดเลือดไม่มีกระดาษแล้วมันอาจจะเขียนยากนิดนึงนะฮะต้องขออภัยนะแตกเราไม่พูดนะวันนี้แตกเราไม่พูดเพราะเราพูดกันไปแล้วแตกเราไม่พูดปัญหาคืออัมพาตที่ทุกคนต้องกลัวแล้วระมัดระวังแตกผมพูดไปแล้ววันนี้มาพูดตีบกับขาดเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไอ้เจ้าไขมันเนี่ยแหละฮะมันเกาะอยู่ดีๆตามเส้นเลือดถูกไหมวันดีวันดีมันหลุดปุ๊บแล้วไปยังไงครับตรงปลายทางสิ่งที่เกิดขึ้นคือครับเลือดวิ่งไปได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ใครว่าได้ขอหัวใจไม่ได้ขอหัวเราะใครว่าได้ขอหัวใจไม่ได้ขอหัวเราะคุณนึกภาพนะไขมันเกาะอยู่ดีซึ่งวันดีมันเลือดไปอุดที่ปลายทางคุณคิดว่าเลือดมันจะวิ่งออกไปได้ไหมใครว่าได้ขอหัวใจใครว่าไม่ได้ขอหัวเราะเอาดิใครว่าได้ขอหัวใจใครว่าไม่ได้ขอหัวเราะนะฮะมีปนๆกันนะทั้งหัวใจหัวเราะแต่เหมือนหัวเราะจะมากกว่าเห็นไหมครับทุกคนเก็ตแล้วแค่นั้นเองนี่ฮะนี่แหละปัญหาคนที่เป็นไขมันเลือดสูงอยู่ดีดีคืนดีวันดีคืนดีไอ้ไขมันเจ้านี้มันลอยไปแล้วมันไปอุดที่ปลายทางสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเลือดก็วิ่งไม่ได้เลือดวิ่งไปไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นในสมองส่วนนั้นก็ขาดเลือดพอสมองส่วนนั้นขาดเลือดคุณก็อะไรคุณก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคุณก็ปากเบี้ยวคุณก็พูดไม่ชัดคุณก็กลืนลำบากคุณก็จะมีปัญหาว่าเดินไม่ได้คุณก็จะมีแบบว่าแขนขาอ่อนแรงแขนขาชาเป็นต้นนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมทันไม่ทันทันไหมครับถ้าทันกินบวก3มาด้วยครับเดี๋ยวถ้าไม่ทันถามมาหรือใครที่กำลังสงสัยว่าไขมันรักษายังไงคุณถามมาเลยนะคุณถามมาในไลฟ์เลยนะครับจะได้เข้าใจนะกลับไปที่คนไข้ผมนะไม่ใช่คนไข้ผมคนที่ถามในอินบ็อกซ์ผมนะคุณพ่อเขาผมก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์เรื่องนี้ให้ฟังแต่ผมพูดสั้นว่ามันเกิดจากที่ไขมันของเราเนี่ยที่มันอยู่ตามเส้นเลือดเนี่ยมันหลุดไปอุดผมถามจริงๆว่าความดันคุณพ่อเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ130 140ตัวแรก80ถึง90ก็โอเคก็พอรับได้ถามว่าไขมันเท่าไหร่คราวนี้พอถามไขมันเริ่มไม่แน่ใจละไขมันปรากฏว่ามีหลายตัวมากมีคอเลสเตอรอลมี LDL มี HDL มีอะไรก็บลาๆๆสารพัดถูกไหมนึกภาพไหมไขมันก็จะมีหลายตัวมากมายผมไม่ได้ถามว่าไขมันก็สูงแล้วสูงเท่าไหร่เขาไม่รู้ครับไขมันผมพูดเอาง่ายๆเป็นเกร็ดความรู้เบาๆแล้วกันไขมันที่เขากลัวจริงๆนะจริงๆไม่ได้กลัวคอเลสเตอรอลนะแพทย์ไม่ได้กลัวคอเลสเตอรอลแพทย์กลัวอะไรครับแพทย์กลัว LDL เพราะไอ้เจ้า LDL นี่แหละฮะปัญหาไอ้คอเลสเตอรอลมันจะวิ่งอยู่ตามนี้แต่ LDL เนี่ยเป็นไขมันตัวเลวที่มันเวลามันหลุดแล้วมันไปอุดอันนี้แหละปัญหายิ่งสูงยิ่งไม่ดีครับยิ่งสูงยิ่งไม่ดีครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีโอกาสในการเกิดมันเหมือนกันนะฮะเหมือนที่ผมบอกว่าความดันมันต้องควบคุมให้ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับถ้าใครอยู่ในไลฟ์นั้นรู้อยู่แล้วบอกไปเลยแล้วกัน140 90ถ้าคุณกินยาความดันแล้วคุณยังไม่ลง100กว่า40 90แสดงว่าคุณเหมือนไม่ได้กินยาความดันคุณกินยาไม่โอเคคุณกินยาไม่ได้คุณกินต้องอาจจะเพิ่มยาหรือคุณอาจต้องลดเค็มหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนึกภาพออกปะนึกภาพว่าไขมันก็เหมือนกันถ้าคุณยังไม่ได้เลเวลตามที่เขากำหนดมันก็ไม่โอเคเช่นเดียวกันแต่ไขมันผมก็ยังไม่พูดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องการระดับเลเวลของไขมันที่ต่ำกว่าขนาดนึงคนที่เป็นความดันก็ต้องไขอะไรนะไขมันคู่กับความดันคนที่เป็นไขมันคู่กับมันก็จะมีตัวเลขค่าสำคัญของมันอย่างไว้แต่ง่ายๆคือเชื่อผมเอาต่ำไว้ก่อนน่ะดีต่ำไว้ก่อนน่ะดีขอบคุณสำหรับบวก3นะบวก3พี่วันนั้นดีบอกว่า140 90น่ารักมากครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะเป็นเหตุผลว่าไอ้เส้นไอ้อุดตันเนี่ยมันหลุดไปอุดนะไปอุดพออุดคุณก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะฉะนั้นไขมันก็มีความสำคัญมากๆถ้าคุณไม่รักษาสิ่งที่ผมจะบอกจริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกครับผมเห็นคนไข้หลายคน
มาหาผมมาที่ห้องผ่าตัดจะต้องดมยาสลบมาใส่สายนุ่นสายนี่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือกายภาพหรือต้องมาฝังเข็มกับผมอะไรแต่คือมันเป็นปลายทางแล้วที่เกิดจากที่คุณอัมพาตแต่เหตุผลเพราะว่าอะไรคุณบอกว่าคุณเป็นไขมันเลยสูงแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณไม่ได้มีอาการอะไรโอเคก็วันนี้หมอตัดก็ไปหาหมออ้าวหมอบอกว่าทำไมถึงสูงอ่ะปรับยาเพิ่มจริงๆมันไม่ได้แค่นั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะฮะว่าวันไหนไอ้เม็ดไหนไอ้ชิ้นไหนอยู่ๆมันจะหลุดแล้วมันจะไปอุดเราไม่รู้เลยพอที่ไหนได้มันอุดแล้วผมบอกเลยโอกาสในการแก้กลับมามันยากมากวิธีการรักษาเขาก็จะไปกินยาละลายเลือดป้องกันให้มันอุดนี้ให้มันละลายออกไปเลือดจะได้ไหลดีขึ้นหรือต้องไปผ่าตัดไปใส่สายอะไรฉีดสีอะไรก็แล้วแต่เพื่อไปขยายไอ้เส้นนี้ที่มันอุดเนี้ยให้มันออกไปแล้วผมบอกเลยว่าระยะเวลาในการทำจริงมาได้60ถึง90นาทีเท่านั้นเองหลังจากที่คุณมีอาการแล้วคุณถ้าคุณมีอาการปั๊บแล้วถ้าสมมติมันเป็นเยอะมากเกินไปไอ้ช่วงนี้ก็ช่วยไม่ได้นะมันก็ช่วยไม่ได้นึกภาพไหมเพราะฉะนั้นทำไมฮะเพราะฉะนั้นใครเห็นความสำคัญกับภาวะนี้บ้างนะฮะคือผมไม่ได้ขู่ให้กลัวไม่ได้พูดให้กลัวแต่ผมพูดให้คนตระหนักถ้าคุณเห็นความสำคัญแล้วคุณพิมพ์หัวใจมาลัวๆขอหัวใจมาดูแล้วพิมพ์บวกอะไรแล้วเมื่อกี้บวกอะไรลืมบวก5แล้วกันนะบวก5คุณพิมพ์บวก5แล้วก็หัวใจมาลัวครับนะสวัสดีคุณนิลมนนะฮะนะฮะคุณนิลมนเหมือนฟังครั้งที่แล้วอยู่เยอะใช่ไหมผมจำไม่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละประเด็นนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมไม่รู้จะพูดกระบอกเสียงยังไงแล้วแต่ครูอยากให้ทุกคนเอาเถอะคุณฟังให้คุณแชร์ไปบอกคนอื่นก็ได้คุณไม่ฟังคุณแชร์ไปบอกคนอื่นก็ได้คุณแชร์ไปบอกให้เขารับรู้ว่าเขารับทราบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคุณเป็นความดันก็ต้องควบคุมคุณเป็นไขมันก็ต้องควบคุมแม้กระทั่งคุณเป็นน้ำตาลหรือคุณเป็นเบาหวานคุณก็ต้องควบคุมอธิบายผมอธิบายสั้นๆง่ายๆเลยคนที่เป็นเบาหวานเดี๋ยวค่อยมาจี้กันอีกทีนึงเบาหวานคุณเป็นน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นร่างกายไม่ชอบน้ำตาลสูงตับเราจะเปลี่ยนน้ำตาลให้มันเป็นไขมันพอเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันไขมันก็จะไปล่องลอยเหมือนเดิมครับล่องลอยอยู่ตามท้องน้ำในหลอดเลือดนะฮะไหลมันก็จะล่องลอยเหมือนกันอย่าใครนึกเป็นเบาหวานแล้วมันไม่ได้มีอะไรไขมันเกาะนี่นะไม่ใช่ครับเพราะไขมันเบาหวานน้ำตาลของคุณนั่นแหละมันจะไปเปลี่ยนไปเป็นไขมันถึงนึกภาพปะแล้วพอยังไงฮะมันก็จะกลับไปอีหลอดเดิมเมื่อกี้พอไขมันสูงขึ้นสูงเกาะเลือดมาวิ่งได้เลือดมาขึ้นวิ่งได้ยากขึ้นไหมทางปกติมีแค่นี้คุณมีแต่การเกิดขึ้นมีอะไรมาเกาะทำไงครับความแรงมากขึ้นความดันในหลอดความดันในท่อก็สูงขึ้นแล้วไงฮะแตกได้ไม่ได้ก็ได้เห็นไหมครับว่าไอ้ความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานมันอีลุงตุงนางกันไปหมดทำให้คุณเป็นอัมพาตได้เสมอเข้าใจหรือยังใครไม่เข้าใจคุณถามมาเดี๋ยวนี้เลยฮะไม่เข้าใจถามมาเดี๋ยวนี้ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหมอฟันจับตีนก้นเลยนะคือไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ขอร้องคนไข้ผมเยอะแล้วนะคนไข้ผมเยอะแล้วนะที่ผมเห็นนะฮะเขามานี่คือเขาไม่อัปดามันแก้ไม่ได้ปากเบี้ยวคือลำบากพูดไม่ชัดโอ้ยผมบอกเลยเกิดแผลติดเชื้อที่ก้นมันเยอะมากมายไก่กองแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมึงนึกภาพคนเป็นอัมพาตคนนึงนะเหมือนเป็นอัมพาตกันทั้งบ้านทำไมสมมติง่ายๆเลยสมมติผมมีคนไข้คนนึงอ่ะคนไข้คนนึงเอาคนไข้จริงเลยก็ได้คนไข้คนนี้เนี่ยคนที่ปรึกษาผมเนี่ยในอินบ็อกซ์เนี่ยคุณพ่อนอนอยู่แล้วไงฮะก็ต้องมีคนมาเฝ้าลูกทำงานไหมก็ต้องทำงานเฝ้าได้ไหมก็เฝ้าไม่ได้ก็ต้องจ้างคนมาเฝ้าถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันต้องพลิกตะแคงตัวตลอดเวลาเพราะมันต้องขยับตลอดเวลาการกินก็เหมือนกันก็ต้องกินอาหารที่มันละเอียดคุณจะมากินคำข้าวกินสเต็กแม่งเราไม่ได้นะนึกภาพว่าเพราะอะไรเพราะมันกลืนแล้วมันก็จะสำลักถูกไหมมันเคี้ยวก็ไม่ได้กลืนก็ลำบากพอสำลักก็ปอดติดเชื้ออีกอ้าวทำไมต้องตะแคงตลอดเพราะว่ามันจะเกิดแผลกดทับถ้าคุณไม่ตะแคงตัวทำไมต้องมีนักกายภาพมาช่วยในการพยุงแขนพยุงขาอีกเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะถ้าไม่แขกพยุงแขนกล้ามเนื้อก็จะฝ่อกล้ามเนื้อก็จะรีบกล้ามเนื้อก็จะเล็กแล้วก็อะไรข้อก็จะติดพอข้อติดอันนี้ยิ่งเดินไม่ได้สุดท้ายต่อไปเมื่อไหร่ที่ผมฝังเข็มกลับมาก็มันก็เดินแล้วยำบ่ายอีกอ่ะนึกภาพป่ะไม่ต้องคนที่มาฝังเข็มผมแนะนำว่าให้มาฝังเข็มแบบแต่เร็วอ่ะให้มันไวๆอ่ะคือจะได้รักษาจะได้แบบหายแล้วได้เร็วๆขึ้นอ่ะมันใครที่เป็นอยู่หรือใครที่มีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตาเป็นอยู่ก็ต้องรีบรักษามันไม่ได้เป็นคนเดียวอ่ะนึกภาพป่ะมีคนถามว่าทำไมช่วงนี้หมอฟันในเรื่องนี้เยอะเกินอ้าวก็มันมีคนมาถามเรื่องนี้ผมก็มาพูดเรื่องนี้แล้วผมจริงว่ะทำไมเราไม่เคยพูดเรื่องนี้ปกติผมพูดแต่เรื่องปวดถูกไหม
จอหน้าหมอฟันทุกคนเข้าใจจำได้ว่าเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดเคลียร์ไม่เคลียร์อันนี้เคลียร์ก่อนถ้าใครเคลียร์ขอหัวใจครับเจอหน้าหมอฟันหายปวดเพราะผมฝังเข็มยังไงคนไข้ก็หายปวดผมมั่นใจฝีมือผมมากๆนะผมให้ผมมาผมยังไงก็ต้องหายไม่หายไม่ผมไม่เอาตังค์ผมบอกเลยถ้าไม่หายผมไม่เอาตังค์เพราะผมมั่นใจฝังเข็มผมยังไงก็หายเพราะผมเรียนมาผมรู้ว่าต้องรักษายังไงแล้วผมเลยผมไม่ได้หายเพราะฝีมือของผมผมหายเพราะว่าผมอาศัยคือผมก็ต้องทำบุญถูกไหมผมก็ต้องอาศัยบุญบารมีในการช่วยเหลือคนไข้คือผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้เกิดมาเก่งอะพูดตรงๆผมก็ต้องอาศัยบุญบารมีในการช่วยเหลือคนไข้คือหมอไม่ใช่พระเจ้าอะถูกไหมถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับแล้วผมไปพูดเรื่องนี้ได้ไงนั่นแหละเดี๋ยวนะมึงจะพูดเรื่องอะไรนะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นมึงจะพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวมึงพูดเรื่องฝังเข็มปวดเออแต่คราวนี้ฝังเข็มจากเดินไม่ได้ให้เดินไม่เดินได้ก็เช่นเดียวกันเพราะฝังเข็มมันก็ช่วยคนที่เป็นมาพาดได้เหมือนกันแต่ผมบอกเลยที่ผมมาบอกเนี่ยผมไม่อยากคุณเป็นสวัสดีคุณไอติมครับอันนี้แบบนักเรียนหน้าห้องของผมนะจำได้อยู่ในคลาสเรียนคนนี้น่ารักมากๆเขาไปมีหาเรื่องปวดคอบ่าไหล่ใช่ไหมแล้วก็หายตอนนี้หายแล้วเดี๋ยวอย่าค่อยโม้นั่นแหละเอาเป็นว่าตระหนักให้เข้าใจว่าเฮ้ยไม่ได้เราเป็นความดันไม่ได้มีอาการอะไรเป็นไขมันก็ไม่ได้มีอาการเป็นเบาหวานก็ไม่ได้ชายังไม่ได้อะไรโอ้บอยถ้าคุณรอให้คุณชารอให้ปลายมือปลายเท้าชามันยากละรอให้ตามองไม่ชัดมันเริ่มยากละเคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าใครคิดว่าไลฟ์นี้ยุ่งพอกดไลค์กดแชร์ไว้ให้คนอื่นด้วยครับขอกดไลค์กดแชร์ไว้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับผมขอบคุณมากที่คุณประมาณ4ทุ่มกว่าแล้วคุณยังไม่หลับไม่นอนนะไม่ดูละครหลังข่าวมานั่งฟังหมอฟันพูดเรื่องที่มันดูแบบอันตรายน่ากลัวผมขอบคุณมากๆแต่ผมขอให้คุณเสียเวลาแล้วคุณเสียเวลามาฟังผมแล้วอยากให้คุณเข้าใจและให้คุณตระหนักมีถามมาอีกครับขอแยกคำขอขอพูดคำถามมีถามว่าใครจะพูดเรื่องความดันนะบอกว่ากินยาความดันแล้วจะมีผลต่อร่างกายไหมคะเฮ้ยงงอะไรหรือเปล่าเอาใหม่นะกินยาถามว่ายามีผลข้างเคียงไหมผมตอบเลยว่ามีหมดแหละไม่ว่าคุณจะกินยาอะไรก็แล้วแต่มีผลข้างเคียงกับร่างกายหมอจะโดนตับโดนไตโดนอะไรก็ไม่รู้แหละมันมีผลหมดแหละแต่มันจะมีผลมากไม่งั้นผมจะเรียนฝังเข็มทำไมเพราะผมรู้ว่าการกินยามีผลผมก็ไปเรียนฝังเข็มมาดิเพราะฝังเข็มมันก็ไม่ต้องกินยาหรือว่าก็หายปวดได้ถ้าใครตามเพจผมเลยหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยานึกภาพปะมันมีอยู่แล้วครับผมก็เลยบอกว่ามีแต่ถ้าสมมุติว่าคุณลุงเป็นความดันแต่คุณไม่กินยาความดันสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอ๋อพอดีว่ากลัวผลข้างเคียงจากยาความดันนะคุณหมออย่างเงี้ยเฮ้ยเอาใหม่นะความดันสูงผมบอกแล้วความดันสูงเกิดอะไรขึ้นครับผมบอกอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเส้นเลือดสมองแตกถูกไหมถ้าคุณไม่ควบคุมความดันเส้นเลือดสมองก็จะมากขึ้นแล้วก็จะแตกคุณก็จะมีอัมพาตไปที่ไตก็มีปัญหาไปที่หัวใจก็มีปัญหาไม่ต้องมาถามผมแล้วแล้วถ้ากินยาไขมันมีปัญหากับร่างกายไหมผมบอกเลยว่ายาทุกตัวมีผลกับร่างกายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตับเป็นไตแล้วแต่ว่ามันเป็นมากหรือมีน้อยเคลียร์นะยาแก้ปวดก็เช่นกันผมเลยเรื่องของความปวดผมเลยว่าความปวดนี้แบบยาแก้ปวดนี้ผลกับไตขั้นสุดไอยาแก้ปวดที่คนชอบกินเนี่ยมันมีผลกับไตขั้นสุดทำไมผมต้องเลือกถึงฝังเข็มล่ะก็มันหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยาไงนึกภาพว่าแล้วบางคนก็เดี๋ยวมาถามผมกินยาความดันแล้วเดี๋ยวมาถามผมอีกนะว่ายาไขมันมีหมดทุกอย่างมันมีหมดแต่คุณก็ต้องกินเวลาผมรักษาคนไข้ผมก็ไม่ได้บอกเข็มผมเก่งที่สุดผมไม่ได้บอกงั้นผมบอกว่าก็ต้องรักษาคู่กันไปก็ต้องกินยาตะวันตกด้วยก็ต้องกินฝังเข็มก็ช่วยกันก็ช่วยให้มันหายได้ไวขึ้นนึกภาพไหมยาทุกตัวมีผลหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องกินยาแต่กินยาที่เหมาะสมสำหรับกับคุณไงสมมติคุณเป็นเบาหวานกับสมมติเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยยาคุณอาจจะกินอินาลิวคุณอาจจะไม่ได้กินแอมโรดิปีนสมมตินึกภาพว่าถ้าใครที่เป็นความดันอาจจะรู้มั้ยภาพมั้ยแต่คนที่เป็นความดันเนี่ยคุณอาจจะแอมโรดิปีนอาจจะดีกว่าแต่คนที่เป็นเบาหวานเขาอาจจะต้องกินยาไขยาชื่ออินาลิวซึ่งยาอินาลิวเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเขากลัวเรื่องไตแต่ยาอินาลิวเนี่ยก็ป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมได้เร็วขึ้นเป็นต้นเคลียร์ไม่เคลียร์เดี๋ยวยิ่งพูดเดี๋ยวยิ่งลึกเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่หมอแล้วกันว่าหมอจะจัดยาให้คุณแต่คุณต้องกินยาถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่ายามันมีผลกับร่างกายแต่คุณก็ต้องกินยาถ้าคุณเป็นแล้วมันหลีกหนีไม่ได้นะฮะมันหลีกหนีไม่ได้ดูภาพไหมนับจนกว่าคุณจะความดันตามจนกว่าคุณจะไขมันสูงลดขั้นสุดแล้วคุณหมอค่อยลดยาอย่างเงี้ยโอเคเคลียร์ไม่เคลียร์มาพูดเรื่องยาอีกมีประเด็นอะไรอีกไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวถามมาเดี๋ยวผมค่อยจะปลดทัวร์กัน
เคลียร์ไม่ได้เคลียร์ถ้าเคลียร์ขอหัวเราะมารัวขอหัวเราะมารัวขอหัวเราะมารัวเบิ้ลบอกว่าคิดถึงหมอฟันมากมาหายไปนั้นละครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ออกมาไลฟ์บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีคำถามอินบ็อกซ์เยอะมันต้องเลยรวบรวมมาพูดกันในไลฟ์ไม่งั้นเดี๋ยวจะตอบกันไม่หวั่นไม่ไหวนะฮะคงต้องดูย้อนหลังแล้วค่ะจดแล้วนะคะคลิปนี้น่ารักมากครับคุณไอติมคุณไอติมอย่าลืมจดนะฮะถ้าเต็บจดแล้วก็ส่งบอกเพื่อนๆในเพจด้วยนะจะได้คุณไอติมน่ารักน่ารักมากเลยเป็นนักเรียนหน้าห้องผมแล้วก็เขามาทุกไลฟ์มาฟังย้อนหลังแล้วเขาก็จดแล้วเขาก็เหมือนไปแบ่งปันคนอื่นนะผมอยากทุกคนทำแบบคุณไอติมเนาะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะคือผมพูดคนหนึ่งคุณฟังหนึ่งคนคุณไปบอกคนอีกสิบคนอ่ะอีกสิบคนหายอ่ะนึกภาพว่ามันดีขนาดไหนอ่ะแล้วผมก็จะมีความสุขมากด้วยคนไข้อีกสิบคนหายไม่ต้องมาหาผมอ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลอ่ะชีวิตคุณดีขึ้นอ่ะหรือว่าชีวิตคุณดีขึ้นชีวิตคุณมีความสุขขึ้นอ่ะครอบครัวคุณมีความสุขขึ้นอ่ะคุณไอติมก็มีความสุขขึ้นคุณไอติมมาบอกผมว่าผมก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นคุณไอติมบอกว่าเอาข้อมูลที่ผมไปใช้แล้วก็หายอย่างคุณกัญญาบอกว่าเอาข้อมูลที่ผมไปใช้แล้วหายผมก็มีความสุขเห็นไหมแล้วคือบอกแล้วว่าแบบเจอหน้าหมอฟันหายปวดเจอหน้าหมอฟันก็หายเลยก็เอาความรู้จากผมไปแล้วเอาไปใช้ไงถูกป่ะก็ไปอะแดปต์ปรับอะไรตามที่มันเหมาะกับคุณเพราะว่าผมเวลาผมสอนในเพจผมก็บอกหรือภาพรวมมันเป็นแบบนี้หรือถ้าใครมีคำถามผมก็จะจี้ในไลฟ์เลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะถูกไหมแล้วสิ่งนี้ผมได้อะไรผมได้แค่ความดีใจแต่คุณหายไงถูกป่ะคุณไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดคุณไม่ต้องเป็นอัมพาตไงมันดีไหมล่ะครับมันดีกับคุณเองมันดีกับพ่อคุณเองมันดีกับแม่คุณเองมันดีกับปู่กับย่ากับตากับยายคุณเองอ่ะผมไม่ได้อะไรจากคุณน่ะผมก็โอเคผมก็จะดีใจกับคุณด้วยว่าเออคุณไม่คุณสบายดีอ่ะโอเคไหมฮะมีสมุดจดเนื้อหาในเพจหมอโดยเฉพาะ1เล่มค่ะน่ารักมากเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นมันดีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากหรอกครับการที่คุณเอาไปบอกคนอื่นผมพูดเลยมันไม่ได้ยากจริงๆมันไม่ได้คือว่าคุณไม่บอกคุณแชร์ไปบอกแล้วเขามานั่งเปิดดูก็ได้อย่างวันเนี้ยคนที่เป็นขายมาเลยฟูมผมมั่นใจผมตั้งจิตเลยนะว่าอย่างน้อย 1,000-10,000 คนได้ดูไลฟ์นี้คนที่เป็นไขมันสูงเขาจะได้ไม่ต้องอย่างน้อยเขาก็ลดการเป็นอัมพาตได้10-20คนผมก็มีความสุขละผมบอกเลยเพราะไอ้หาย10-20คนผมก็ช่วยครอบครัวเขาได้เท่าไหร่ประหยัดเงินเขาได้เท่าไหร่คุณรู้ไหมคนเป็นอัมพาตคนหนึ่งนี้ราคาใช้จ่ายรักษาเท่าไหร่ไม่ใช่1บาท2บาทนะครับขอโทษบางคนบอกว่า30บาทขอโทษเถอะครับคุณต้องมาเฝ้าคุณต้องปรับเปลี่ยนคุณต้องซื้อผ้าอ้อมคุณต้องโอ้โหผมบอกเลยครับไม่ต่ำกว่าแสนนะเอาพูดตรงๆถ้าจะให้ดีอ่ะแต่เราอยากให้มันเกิดดีกว่าไหมโอเคเนาะโอเคเนาะมาพูดเรื่องนั้นได้ยังไงมีคำถามอะไรอีกบ้างเมื่อกี้บอกแล้วนะเรื่องกินยาสรุปว่าคือต้องกินเหมือนเดิมนะฮะยังไม่กินเลยก็ไม่ได้แล้วก็กินค่อยปรับยากันไปแล้วก็บอกอธิบายแล้วนะฮะวันนี้ก็อธิบายแล้วว่าทำไมพ่อฉันไม่ได้เส้นสมองแตกก็โอเคครับคุณเป็นเส้นสมองตีบก็คุณก็จะเป็นขานี้เพราะไอ้โรคหลอดเลือดสมองอันนี้เปิดให้ดูในชั้นเผื่อใครมาเข้ามาทีหลังโรคหลอดเลือดสมองของเรานะฮะที่เรากลัวคือเรื่องของอัมพาตนะฮะภาษาไทยเรื่องสมองมันคือสโตรกมันจะเกิดจากกระเลือดตีบหรือขาดเลือดก็ได้ตีบก็ใช่นะฮะสมมติว่าเราสมมติอันนี้จะพูดหน่อยก็ได้อ่ะจะได้เก็ทเนาะคือเวลาผมดูคนไข้อ่ะครับหลายคนอ่ะถ้าสมมติคนไข้คนไหนอ่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้อะไรผมจะจับตีก้นนะฮะหมอฟันตีก้นเลยแล้วหรือญาติคนไหนไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรไม่รู้แม่เป็นอะไรนี่แล้วมาคุยผมแล้วไม่รู้เรื่องนี่ผมจับตีก้นเลยพูดเล่นนะจริงๆผมจะสอนนั่นแหละเพราะผมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญว่าเออเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องรู้นะไม่ใช่ว่าอยู่หมอจ่ายยาอะไรกลับบ้านแล้วคุณไม่รู้คุณรักษาอะไรอยู่คุณไม่รู้ว่าจะรักษาไปทำไมไม่รู้ว่าจะรักษาไปถึงเมื่อไหร่อันนี้คือผมไม่โอเคไงนี่พามาผมไม่โอเคผมเลยต้องสอนนะแล้วอธิบายเขาพออธิบายแล้วเขาเข้าใจเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้ดูพ่อดูแม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเส้นเลือดสมองตีบเป็นยังไงก็นี่ไงครับสมมุติว่าไอ้ริมเลือดที่เมื่อกี้ผมบอกมันไปอุดอยู่ตรงนี้มันทำให้ท่อนี่มันแคบลงไหมพอมันแคบลงนึกภาพไหมพอมันแคบลงเลือดก็จะเป็นเลือดสมองส่วนปลายก็จะลดลงก็จะมีเส้นเลือดสมองตีบภาษาอังกฤษเรียกว่า TIA Transient Ischemic Attack เอาช่างมันเถอะเอาเป็นว่าทำให้คนไข้เป็นอัมพาตอยู่แป๊บนึงเมื่อไหร่ถ้าคุณทำให้เลือดอันนี้มันหายไปเลือดมันก็จะโฟลได้ปกติมันก็คือประมาณว่ามันติดอยู่แป๊บนึงอันนี้ก็เส้นเลือดสมองตีบนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันคือจะตีบก็ได้นะฮะหรือจะขาดเลือดก็ได้นะฮะแต่ความหมายมันคล้ายๆกันมันทำให้คุณเป็นอัมพาตได้เหมือนกันคอนเซ็ปต์ที่คุณเข้าใจคืออ่อนแรงชาคืออัมพาตแหละแต่มันจะเป็นตีบหรือขาดเลือดก็ได้โอเคไหมโอเคนะโอเคแล้วนะโอเคไม่โอเคโอเคแล้วพิมพ์อะไรแล้วเมื่อกี้บอก5บวก6มาโอเคโอเคแล้วพิมพ์บวก6มาคุณอิ๋วสวัสดีครับโอเคแล้วพิมพ์บวก6มาวันนี้ไม่มีคำถามนะเขาที่แล้วถามมันเยอะมากไม่เป็นไรดีแล้วฮะนะไม่มีคำถามก็ดีแล้วนะถ้ามีคำถามก็รีบถามมาเนาะเดี๋ยวผมดูไล่ก่อนโอเค
สีไปแล้วเรื่องกินยาพูดไปแล้วอ่ะอ๋อโอเคนี่คำถามนึงครับถามผมบอกว่าคุณหมอคะและสมมุติว่าดิฉันคุณพ่อดิฉันเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนาะแล้วก็กินยาอยู่นะฮะกินยาอยู่เป็นยาละลายเลือดคำถามมาถามว่าฝังเข็มได้ไหมผมตอบเลยว่าฝังเข็มได้นะไม่งั้นผมจะฝังให้คนไข้จากเดินไม่ได้ไปเดินได้ยังไงถูกไหมผมก็ควรฝังนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องการฝังเข็มหน่อยว่าระมัดระวังจุดทำให้มันอาจจะเลือดออกง่ายเพราะเราต้องกินยาอยู่ถ้าเราไม่กินก็ไม่ได้อย่างที่ผมบอกเราต้องรักษาคู่กันไปโอเคเนาะมาฝังเข็มได้ไหมฝังเข็มได้เพราะว่าเข็มอ่ะมันจะไปช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายเรากลับมาเร็วให้แขนขาเรากลับมาเร็วมากขึ้นนึกภาพไหมแขนขากลับมาเร็วขากลับมาเร็วแขนกลับมาเร็วแล้วก็ปากที่มันเบี้ยวที่ผมละโพดล่าสุดอ่ะเห็นไหมผมรักษาคนไข้ปากเบี้ยวให้หายเบี้ยวได้โอ้โหโคตรดีใจอ่ะนึกภาพไหมรักษาคนไข้ปากเบี้ยวให้หายเบี้ยวได้เนี่ยมันคือก็นั่นแหละก็นั่นแหละได้ช่วยมันก็มีความสุขเขามีความสุขผมก็มีความสุขนะครับประมาณนั้นโอเคเนาะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่อยากจะบอกนะฮะโอเคก่อนจบไลฟ์ผมเชิญครับผมว่าที่ผมบอกครับผมต้องการให้ไลฟ์นี้ส่งไปคนที่เป็นใครมาเล่นสูงมากที่สุดความเร็วสูงมากที่สุดอย่างน้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยยิ่งดีนะแล้วก็ขอบุญกุศลนี้วันนี้นะครับหลายคนที่เข้าฟังที่เราผมบอกในต้นไลฟ์แล้ววันนี้เป็นวันที่28ธันวาคมเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเรานะได้มีโอกาสกอบกู้เอกราชจากพม่านะครับทำให้เกิดกรุงธนบุรีนะนะกรมธนบุรีสีมาสมุทรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสร้างคือถ้าไม่มีท่านเนี่ยอาจจะไม่มีเราเราก็อาจจะเป็นเอกราชกับพม่าอยู่เพราะฉะนั้นต้องแบบคือไลฟ์เนี่ยผมตั้งใจให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วคุณที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วบอกคนอื่นเนี่ยผมตั้งใจยกบุญกุศลเนี่ยให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะผมเองก็อาจจะเป็นแค่ทหารตัวน้อยในตอนนั้นอาจจะเป็นแค่เด็กน้อยคือผมก็คือท่านทำเพื่อกับแผ่นดินขนาดนี้ผมก็อยากทำอะไรให้กับแผ่นดินไทยบ้างนะเหตุผลที่ผมออกมาไลฟ์มาบอกสิ่งข้อมูลดีๆเพราะผมอยากเป็นตัวน้อยๆตัวนึงผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจอะไรหรอกนะครับผมแค่เป็นคนนึงเป็นหมอคนนึงที่อยากจะออกมาแบ่งปันนะอาจจะมาทำสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยให้คนประเทศไทยเราสูงขึ้นดีขึ้นอย่างน้อยผมมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ก็อยากให้เอาการแพทย์ของผมเนี่ยคุณเอาความรู้จากผมเนี่ยไปใช้โดยที่คุณไม่ต้องกินยาไม่ต้องมาหาผมไม่ต้องมาหาหมอหรือไม่ต้องอะไรแล้วคุณมีสุขภาพดีมันดีไหมมันดีใจอย่างน้อยผมก็ขอตอบแทนแผ่นดินไทยเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็ให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุโอเคก่อนจบไลฟ์นี้นะผมขอหัวใจมารัวๆได้ขอหัวใจมารัวนะฮะขอหัวใจมารัวมาดูเลยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเข้าใจคุณพิมพ์ตัว K มาครับเข้าใจแล้วคุณพิมพ์ตัว K มาผมขอสรุปแล้วนะฮะขอสรุปแล้วผมบอกแล้วว่าปัญหาของเราที่เรากลัววันนี้หัวข้อคืออะไรครับพูดตั้งนานลืมหัวข้อฮะไขมันโลหิตสูงเป็นอัมพาตได้ยังไงไขมันสูงเป็นอัมพาตได้ยังไงผมก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัมพาตของเราเนี่ยคือปลายทางชื่อภาษาไทยของมันคือชื่อว่าโรคหลอดเลือดในสมองภาษาอังกฤษเรียกว่าสโตรกเนี่ยมันเกิดได้2อย่างคือหลอดเลือดสมองตีบหรือขาดเลือดหรือเลือดสมองแตกใช่มั้ยตีบขาดเลือดหรือแตกเนี่ยผมพูดไปแล้วเรื่องของความดันโลหิตสูงเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แตกมันจะเป็นจากความดันสูงเป็นหลักแต่ตีบหรือขาดเลือดเกิดจากไขมันในเลือดสูงเป็นหลักแต่โดยส่วนใหญ่มันจะลิงก์กันไปลิงก์กันมาหนึ่งภาวะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไขมันที่มันมากขึ้นก็เหมือนทำให้คุณมีตะกันในนี้วันดีวันนี้ตะกันนี้เป็นไงครับปกติความดันเท่านี้พอคุณมีตะกันความดันก็จะสูงขึ้นหนึ่งภาวะก็จะสูงขึ้น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 พอสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะแตกพอคุณแตกเส้นเลือดกับสมองไม่ได้แต่แตกมันน่ากลัวอย่างนึงเพราะว่าแตกถ้ามันแตกเยอะคุณต้องไปผ่าตัดไงอันนี้น่ากลัวกว่าจริงนะเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นความดันผมค่อนข้างที่จะ seriously มากๆถ้าคุณเนี่ยไม่ต่ำกว่า140ก็90คนไข้คนไหนมาเจอผมไม่ต่ำกว่า140ผมจับตีก้นทุกรายนะว่าทำไมเพราะอะไรนะตีก้นที่ผมว่าคือถามว่าเพราะอะไรยังไงแล้วผมจะได้สอนบอกเขาถูกปรับยาถูกเนี่ยเนาะนะครับโอเคทีนี้แล้ววันนี้ผมก็มาพูดเรื่องของว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีอันนึงคือตีก็คือไอ้ที่เราเห็นเนี่ยไขมันเนี่ยมันฝูงเนี่ยมันหลุดแล้วมันไปอุดพอไปอุดสมองส่วนนั้นมันก็ควบคุมแขนขาไม่ได้มันก็จะขาดเลือดคุณก็จะมีการอ่อนแรงใช่ไหมมันก็คล้ายๆกับตีบเหมือนกันขาดเลือดกับตีบก็คล้ายๆกันนั่นคือเกิดจากไขมันแต่คนที่เป็นเบาหวานผมบอกแล้วคนที่เป็นเบาหวานก็อย่าชะล่าใจเพราะอะไรครับเพราะเบาหวานมันน้ำตาลสูงมันจะไปเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับและไขมันก็จะกลับมาล่องลอยพอล่องลอยมันจะไปเกาะตามเส้นเลือดนึกภาพไหมที่เขาบอกว่าไขมันเกาะตามไขมันแต่ไขมันไปเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยอันนี้พวกนี้แหละวันดีคือดีมันไปอุดที่สมองวันดีคุณดีมันไปอุดที่หัวใจอธิบายเหมือนกันเลยนะ
แต่สมองเนี่ยแค่อัมพาตนะหัวใจนี่คือไปเลยครับจบเลยครับนึกภาพว่าหัวใจมันบีบเป็นเลือดอ่ะ โทษทีครับพูดเร็วไปหน่อย หัวใจมันบีบเลือดเมื่อเส้นเลือดสมองเอ้ยเส้นเลือดหัวที่ไปเลี้ยงหัวใจมันขาดเลือดมันบีบได้ไม่ได้มันบีบไม่ได้หัวใจคุณขาดเลือดพอมันบีบไม่ได้เลือดก็จะไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้คุณก็จะโอกาสเสียชีวิตอันนี้อันตรายกว่าอีกมันคนที่เป็นไขมันสูงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยยิ่งต้องกินยาขั้นสุดเคลียร์เนาะทุกคนเคมาแล้วนะคุณภาวินีเคอ่าโอเคครับคุณอุษาเคคุณกนกกรเคคุณมฤดีเคคุณวรดาเคนะครับคุณพิจารณาบอกว่าการออกกำลังกายช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับเพราะการออกกำลังกายเพิ่มไขมัน HDL เอาช่างมันเถอะเอาว่าไขมันตัวนี้เป็นไขมันตัวดีไอไขมันตัวดีเนี่ยมันจะเหมือนทำหน้าที่เหมือนตัวอะไรดีวะเหมือนปลาแล้วกันเนาะเหมือนปลามางับเหยื่องับ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 ทำให้ไอไขมันตัวไม่ดีออกไปน้อยลงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายช่วยได้เยอะเลยครับคุณพิมพ์ชนกครับดีมากสำหรับคำถามนี้นะผมอาจจะไม่ได้พูดนะการออกกำลังกายทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นไอไขมันตัวดีมันก็จะไปเก็บไอไขมันตัวเลวให้มันลดลงนะคือร่างกายมันก็จะมีบาลานซ์ของมันแหละประมาณนั้นนะครับและผมก็บอกว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบรักษาถ้าเราไม่อยากเป็นอัมพาตเนาะเราต้องควบคุมความดันให้ดีเราต้องพูดคุมไขมันให้ดีเราต้องควบคุมเบาหวานให้ดีไอ้3โรคเนี่ยเวลามันมาคู่กันนะเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมให้ดีหมดเลยแล้วโอกาสในการเอ่อฮะคุณก็จะลดลงนะครับอย่าอยู่ดีวันดีคืนดีคุณออกกำลังกายอยู่คุณเดินอยู่หรือคุณนอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมามันเป็นผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มผมไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นผมกลัวสิ่งที่ผมกลัวอะคนที่ผมฟังเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกมักจะเป็นพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณอายุเยอะมักจะเป็นนะครับแล้วก็อันที่2ประเด็นที่2คือบอกว่ากินยา การกินยาต้องกินยาด้วยเหรอครับเพราะนั้นยามีผลข้างเคียงกับมีวันละว่ามีมีผลต่อตับต่อไตนะแต่ที่ผมดึงจะประเด็นฝาดฝังเข็มฝาดฝังเข็มมันก็มาช่วยมันจะได้ไม่ต้องมีผลเรื่องนี้นะแต่ว่าคุณยังไงก็ต้องกินเพราะของผมเนาะจบทั้งแพทย์ตะวันตกด้วยแพทย์จีนด้วยเนาะเอ้ยเกี่ยวกับฝังเข็มฝาดจีนด้วยอาจจะไม่ได้แพทย์จีนเพียวๆนะครับก็มันก็เลยมามิชกันมันก็เลยช่วยได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถามว่ากินยาต้องกินไหมกินนะพวกควบคุมเช่นกันโอเคนะโอเคนะครับเติร์ดเติร์ดแล้วอันที่3ถามว่าฝังเข็มในคนที่เป็นอะไรนะกินยาอยู่ได้ไหมคำตอบคือได้นะพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับโอเคครับก่อนจบรายนี้ผมขอหัวใจมารัวๆขอหัวใจมารัวแล้วก็ให้บุญกุศลนี้มันส่งผลให้คุณที่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ฟังอยู่นี้ไม่เกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะฮะแล้วขอสวัสดีปีใหม่ในวันนี้เลยแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับล่วงหน้านะครับเผื่อวันนั้นอาจจะไม่ว่างนะครับขอสวัสดีปีใหม่ในวันนี้เลยแล้วกันนะก็ขอให้ทุกคนนะครับในปี2562นะครับใครที่ยังสุขภาพไม่ดียังมีปวดมีเจ็บมีไข้มีอะไรอยู่ก็แล้วแต่ขอให้คุณหายปวดหายเจ็บหายไข้เนาะแล้วขอให้บุญกุศลที่ผมเพิ่งได้ทำเมื่อวานนี้ทุกคนเห็นนะครับใครตามเพจผมอยู่ผมเพิ่งทำบุญให้กับโรงพยาบาลห้องผ่าตัดเนาะขอให้บุญกุศลนั้นส่งผลให้กับคนที่ฟังในวันนี้คนที่มาฟังย้อนหลังหรืออีกหลายๆคนนะครับขอให้คุณหายเจ็บหายปวดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมาแล้วกันผมเชื่อเลยว่าการไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐจริงๆนะครับเราขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ปวดไม่เจ็บตอนที่มาพักอยู่ให้รีบกลับมาเดินได้ในเร็ววันสำหรับวันนี้ผมขอฝากคุณไว้แถวเพียงนี้ขอหัวใจมาขอหัวเราะแล้วกันขอหัวเราะมารัวขอหัวเราะมารัวแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอหัวเราะมารัวไม่มีคำถามเนาะขอหัวเราะมารัวขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีคุณวันฤดีกว่าคุณแม่นะครับมีความสุขตลอดปีใหม่ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคนะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสไลฟ์ต่อไปหรือคอนเทนต์ดีอย่างนี้ต่อไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่นั่งฟังกันอยู่ดึกๆเดือดๆขอบคุณจริงๆเลยนะผมว่าพวกคุณน่ารักกับผมมากๆนะครับที่ขนาด4ทุ่มครึ่งแล้วคุณยังฟังกันอย่างเหนียวแน่นขอบคุณมากๆครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายบายหัวเราะหัวเราะเราต้องหัวเราะเราจะได้มีความสุขโอเคครับสวัสดีครับบายบายครับ